สวัสดีครับบอม VR Treasure ครับกลับมาคอนเทนต์แรกในปี2022ที่บอมทำนะครับคอนเทนต์นี้บอมคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างพิเศษนะครับมันคือการอันบ็อกซ์นะครับแต่ว่าการอันบ็อกซ์เนี่ยจริงๆแล้วเคยทำกันอยู่แล้วในทุกๆปีนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเครื่องประดับชิ้นที่บอมเลือกมาและที่บอมได้มาเนี่ยมันพิเศษมากๆนะครับบอมอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับว่าวันนี้บอมได้อะไรนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยนะครับมาแล้วครับตัวกล่องของเครื่องประดับที่เราจะมาอันบ็อกซ์วันนี้นะครับบอมใบ้ให้ว่าตัวนี้เป็นแบรนด์บูแกรี่นะครับบูแกรี่หลายคนอาจจะคุ้นกับสีกล่องที่เป็นสีทองนะครับหรือว่าสีดำนะครับแต่ว่าวันนี้ชิ้นที่เรามาอันบ็อกซ์เนี่ยเป็นชิ้นที่พิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวบอมเริ่มให้ดูจากในถุงก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในถุงเนี่ยถ้าเกิดซื้อคอลเลกชันนี้เนี่ยจะได้เป็นการ์ดอีกสีหนึ่งนะครับบอมมีใส่ตัวซิปล็อกแยกไว้ให้นะครับในซองการ์ดสีส้มนะครับสีส้มค่อนข้างสว่างแล้วก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีการ์ดอยู่2ใบครับ1คือเป็นตัวการ์ดที่เป็นตัวยืนยันว่ารุ่นนี้เป็นรหัสอะไรแล้วก็เป็นถูกผ่านการซื้อที่ช็อปไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะครับส่วนอีกใบนึงเนี่ยปกติถ้าใครเป็นคอของบูแกรี่เนี่ยจะรู้ว่าถ้าเป็นจิวเวลรี่ทั่วไปจะไม่มีนะครับแต่ว่าวงนี้จะมีนะครับจะมีระบุว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เนี่ยผลิตด้วยวัสดุอะไรนะครับเป็นทองคำอะไรมีพลอยอะไรประดับด้างน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเพชรประดับกี่กรัมนะครับมาชมกันเลยนะครับเริ่มจากเปิดกล่องนอกนะครับกล่องนอกจะวัสดุคล้ายๆผมว่ามันมีความแข็งคล้ายๆกับไม้แต่จริงๆผมว่าอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นวัสดุดีๆนะครับที่จะแข็งหน่อยนะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วด้านบนจะมีสัญลักษณ์รูปดาวของบูแกรี่นะครับเป็นดาว8แฉกนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีเขียนคำว่าบูแกรี่ที่เป็นฟอนต์สีทองนะครับเปิดด้านในนะครับเป็นกล่องสีม่วงนะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ผมว่าสีม่วงกับสีส้มเนี่ยมันตัดกันดีนะครับเดี๋ยวเราลองชมกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับวงนี้ที่ผมได้มาคือ Bulgari Serpenti นะครับเป็นไฮจิวเวลรี่ของทางบ้านของ Bulgari นะครับชิ้นนี้หลายคนคงรู้แล้วว่าไฮจิวเวลรี่เนี่ยเป็นจิวเวลรี่ชั้นสูงของแต่ละแบรนด์นะซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีไฮจิวเวลรี่ของเขานะครับส่วนของบูแกรี่เนี่ยถ้าพูดถึงไฮจิวเวลรี่นะครับตัวที่ทุกคนเห็นและอยากได้มากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นตัวเซอร์เมนติตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆสเปคของเขานะครับตัวแหวนเนี่ยวัสดุนะครับจะเป็นประกอบด้วยทอง2สีนะครับเป็นไวท์โกลด์นะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยจะเป็นเยลโล่โกลด์นะครับแล้วก็ความพิเศษของแหวนเซอร์เมนติเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นตัวไฮจิวเวลรี่เนี่ยถ้าผมดูคร่าวๆนะครับตัวแหวนวงนี้เนี่ยมันสามารถยืดออกจากกันนะครับแล้วก็ขยายได้นะครับสามารถใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายไซส์นะครับอย่างตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นไซส์ XL นะครับ XL เนี่ยผมคร่าวๆประมาณเนี่ยผมคิดว่า50ประมาณ53ถึงประมาณเกือบ60ก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วแหวนวงนี้สำหรับผมถือว่าพิเศษมากๆแล้วงานผลิตค่อนข้างละเอียดนะครับตัวแหวนเนี่ยถ้ามองจากส่วนประกอบของแหวนที่มันทำให้มันขยับได้เนี่ยผมดูคร่าวๆเนี่ยมันมีทั้งหมด15ชิ้นนะครับก็คือส่วนหัวแล้วก็ตรงส่วนตัวลำตัวของตัวงูนะครับแล้วก็จบด้วยส่วนหางนะครับตัวหัวเนี่ยจะประดับด้วยเพชรที่ฝังเป็นพาเวนะครับตรงที่หน้าตรงผิวหน้าเขานะครับส่วนบนหัวเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวมงกุฎนะครับประดับด้วยเพชรทรงมาคีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่น่าสนใจคือตัวตาของเขานะครับประดับด้วยรูบี้นะครับซึ่งสีสวยมากๆครับแล้วก็ถ้าสังเกตที่ตัวเกล็ดตัวบอดี้ของตัวงูเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีฝังตัวเพชรนะครับแล้วก็ตัวรูบี้เนี่ยสลับกันไปมาไปมานะครับซึ่งถ้าดูงานผลิตเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้มันให้อารมณ์ของความเป็นเซอร์เพนติหรือความเป็นงูที่ผมชอบมากๆครับโดยปกติในงานจิวเวลรี่เนี่ย เวลาเราทำเป็นรูปสัตว์เนี่ยมันสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับอันที่หนึ่งคือทำให้เหมือนสัตว์ตัวนั้นไปเลยอย่างเช่นงูเนี่ยเราทำแหวนให้เหมือนงูจริงๆครับหรืออันนึงคืออย่างบูแกรี่เขาก็ทำครับทำเป็นงูที่เป็นทรงรูปทรงเหมือนเลขาคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดูเป็นอีกแบบนึงแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นการผสมผสานของการทำจิวเวลรี่รูปสัตว์ที่เหมือนจริงและเสมือนจริงรวมกันนะครับมันเปลี่ยนเป็นกับตัวงูที่อยู่ในเทพนิยายนะครับสำหรับชิ้นนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมพูดตรงๆว่าตื่นเต้นมากๆนะครับมันสวยมากแล้วก็
น่าจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆที่บอมหรือว่าร้าน VR Treasure ของเราเนี่ยได้ครอบครองตัว Serpentic High Jewelry อันนี้นะครับหวังว่าปีนี้นะครับบอมจะได้ Jewelry ที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับแล้วก็มีโอกาสมาให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับแล้วก็ให้บอมมาได้ Unboxหรือมารีวิวนะครับยังไงถ้าเกิดใครถูกใจคอนเทนต์นี้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมพวกเราภายในปี2022นะครับเชื่อว่าน่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ